โอเคนะครับลูกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำในเรื่องของบันทึกนะครับบันทึกของสิ่งของลักษณะนะครับลักษณะของสิ่งของนะครับนักเรียนก็เตรียมกระดาษมาให้พร้อมนะครับใครที่หาไม่ได้นะครับใช้สมุดเลยครับนักเรียนครับนะใครที่หากระดาษไม่ได้นะครับให้ใช้สมุดนะครับหรือว่าใบงานเก่าๆของเราก็ได้ใบงานของเราที่เราเคยใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นกระดาษขาวๆเห็นไหมครับใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับใบงานสีได้ไหมคะใบงานสีได้ใบกระดาษสีก็ได้ครับได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรขอให้เขียนติดนะครับลูกเขียนติดแล้วก็มองเห็นเป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้ได้นะคะได้ค่ะนั่นก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดอันนี้ก่อนครับวันนี้จะเรียนอะไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบันทึกนะบันทึกลักษณะของสิ่งต่างๆนะครับลักษณะของสิ่งต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะครับนักเรียนจะเตรียมดินสอสีก็ได้ดินสอสีที่ใช้ในการในการขีดเส้นก็ได้ให้อนุญาตให้ใช้สีนะครับในการขีดเส้นก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะลูกนะคุณครูครับวันนี้จะวาดรูปไหมอ่ะวันนี้จะให้เขียนบันทึกสิ่งของทำตารางนะครับทำตารางบันทึกสิ่งของนะครับที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองนะครับไม่ได้วาดรูปใช่ไหมคะไม่ได้วาดรูปครับไม่ได้วาดรูปครับลูกบันทึกสิ่งของโอเคค่ะโอเคค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะนำเสนองานนะครับครูคะใช้สมุดแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับลูกได้ครับได้ครับใช้สีขีดได้ใช่ไหมครับครูใช้สีขีดเป็นเส้นตกแต่งให้สวยงามได้ครับอ่ะโอเคนักเรียนเห็นกระดาษขาวๆยังครับลูกโอเคเลยครับแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะนักเรียนขีดเป็น1 2โอเคครับครูครับแนวตั้งใช่ไหมครับแนวตั้งครับแนวตั้งครับลูกใช้สีขีดเส้นได้ไหมใช่ค่ะใช้ขีดให้เต็มหน้ากระดาษเลยใช่ไหมคะอย่างดูตัวอย่างก่อนลูกอย่าเพิ่งทำเองดูตัวอย่างก่อนแป๊บนึงค่ะดูตัวอย่างแป๊บนึงก่อนค่ะเดี๋ยวครูทำผิดเส้นแล้วแป๊บนึงลูกนะแป๊บนึงนะนักเรียนตีเส้นใหญ่ๆให้ได้สี่เส้นแบบนี้ลูกเนี่ยให้ได้แบบครูเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นยังโอเคเห็นแล้วครับเนี่ยทำแบบนี้ลูกเนี่ยทำแบบครูเลยเนี่ยครูใช่ไหมครับใช่ครับตีให้เป็นตารางสี่เส้นแบบครูเลยลูกเนี่ยเห็นยังเต็มหน้ากระดาษใช่ไหมครับใช่ครับตีให้เต็มหน้ากระดาษแล้วก็แบ่งครึ่งหน้ากระดาษให้ได้สี่ช่องแบบครูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะขีดประมาณนี้ได้ไหมกลางหน้ากระดาษเขียนว่าแบบสับแบบบันทึกแบบบันทึกลักษณะของสิ่งของลักษณะของครูคะสีครึ่งกระดาษใช่ไหมคะทำแบบครูเลยลูกเนี่ยทำแบบนี้เลยเนี่ยสีเดียวกันหรือว่าครูครับขยายตัวอักษรได้ไหมคะผมมองไม่เห็นค่ะแป๊บนึงครับลูกครูครับใช่แบบนี้ไหมเดี๋ยวเปิดให้กล้องไปดูแป๊บนึงกระดาษจะร้อยเส้นเลยเนี่ยแบบบันทึกเดี๋ยวครูทำตัวหนาให้เห็นยังลูกเห็นยัง
ใครที่ใช้โทรศัพท์ใช้มือยืดหน่อยลูกใช้มือยืดประมาณนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะเดี๋ยวครูดูก่อนทีละคนทีละคนไหนครับคนไหนจะให้ดูนะครับครูแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงไหนลูกอ่ะโอเคได้แต่หนูต้องเว้นหัวไว้หน่อยนึงโอเคครับขีดตับเนี่ยคนนี้ได้อยู่เว้นหัวไว้หน่อยนึงลูกไหนต่อไปคนไหนครับคนไหนจะให้ดูเจษดาสุภาพสุภาพได้เจษดาถูกต้องเจษดาโอเคต่อไปครับคนไหนจะให้ดูต่อหนูค่ะโอเคค่ะชูคู่นะคะได้ค่ะชูเลยครับคนไหนจะให้ดูชูเลยครับชูกระดาษขึ้นมาเลยครับลูกสุริดาคนไหนสุริดามามาไหนคนนี้โอเคเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเควใช่ใช่ใช่กันตีกันโอเคแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมคะไหนลูกโอเคได้ใครนะได้คนนี้ได้ได้ครับลูกใช้สีก็ได้ดินสอก็ได้ใช้สีแต่สีต้องระวังก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขีดไปแล้วเดี๋ยวลบไม่ออกก็เอาดินสอขีดไปก่อนแล้วค่อยขีดครับถูกต้องใช่ต้องดินสอขีดไปก่อนได้ลูกได้โอเคไม่ต้องโชว์แล้วโอเคเดี๋ยวครูพิมพ์ต่อเลยโอเคครับได้หมดทำลักษณะคล้ายๆครูเลยลูก สิ่งของอย่างที่1เราจะมี4อย่างนะครับสิ่งของแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูครับอย่างที่1คุณครูครับขยายใหญ่ขึ้นได้ไหมครับได้แบบนึงไม่ใช่เดี๋ยวครูพิมพ์ก่อนไงลูกแต่ครูจะขยายให้ที่หลังไงครับลูกสิ่งของอย่างที่1ครูวาดอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับสิ่งของอย่างที่1 ตีเส้นหน่อยเนาะไม่ตีเส้นปิดไมค์ด้วยครับชื่ออะไรชื่ออะไรเส้นมีเส้นอะไรบ้างสีอะไรบ้างแล้วก็รูปร่างรูปทรงใช่ค่ะลูกใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงลูกครูพิมพ์อยู่ไหนครับไหนแก้วค่ะไหนครับลูกตัวฟ้าพลอยแก้วค่ะได้จ้ะโอเคเดี๋ยวดูให้ค่ะโอเคถูกต้องค่ะทำได้เลยค่ะลูกครูคะทำไมหน้าจอมันทำไมหน้าจอเดี๋ยวก่อนนี่ก็ครูกำลังดูเพื่อนอยู่ไงลูกแป๊บนึงเห็นยังเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะแป๊บนึงนะครับลูกแป๊บนึงนะครูคะใช้สีเขียนตัวอักษรได้ไหมคะได้ค่ะแต่ต้องระวังอย่าให้เขียนผิดนะคะเพราะว่าถ้าเขียนผิดเนี่ยเขาจะลบยากมากกว่าดินสอหนูก็ต้องเขียนอย่างระมัดระวังหน่อยนะคะลูกตกแต่งให้สวยงามได้นะครับผมนะตกแต่งให้สวยงามได้ชื่อฮะสิ่งของอย่างที่หนึ่งชื่อไม่ใช่ชื่อเรานะลูกชื่อสิ่งของที่เราที่เราไอ้นั่นนะลูกครับผมลูกครับทำไมของครูไม่เหลือทำไมของผมเหลือเยอะของครูเป็นคอมไงลูก
ของหนูเป็นครูใช้คอมทำใช่ครับครูใช้คอมทำก็เลยนี่คือชื่ออะไรเหรอคะชื่อของชื่อสิ่งของที่เราที่เราอันนี้ไงลูกชื่อสิ่งของที่เราวาดไงลูกอย่างเช่นเราวาดตู้เย็นหนูก็เขียนว่าตู้เย็นใช่ไหมคะครูคะลูกใช่ไหมคะให้อันไม่ใช่ไม่ได้วาดนะครับเป็นการเป็นอันนี้เป็นการเขียนนะครับลูกเป็นการเขียนครับลูกที่ครูเขียนคำว่ารูปคือให้ทำอะไรล่ะครับรูปร่างรูปทรงคือใช้เขียนว่าเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ไงลูกโอ้ครับผมเข้าใจยังครับครูขาประมาณนี้ได้ไหมคะไหนลูกชื่ออะไรเหรอครับชื่อของสิ่งของที่เราจะเขียนลงไปไงลูกโอ้สวยเลยของใครเนี่ยสวยเลยลูกใช้ได้โอเคครับได้ไงคะขวดนมเด็กก็รูปร่างรูปทรงอะไรล่ะคะรูปร่างรูปทรงอะไรครับรวมกันเป็นรูปร่างรูปทรงกระบอกประมาณนั้นนะครับลูกบ้องเห็นโอเคนะครับเขียนเหมือนกันเลยทั้ง4ช่องนะอันต่อไปช่องนี้จะเป็นเรียกว่าลายลูกเขาเป็นหมายเลข2อันเนี้ยจะเป็นหมายเลข2นะครับแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวครูอันนี้จะเป็นเส้นอะไรเหรอครับอะไรล่ะลูกชื่อเป็นชื่อสิ่งของใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นเส้นอะไรอ่ะงงเส้นตรงไงครับหนูวาดอะไรล่ะครับลูกสีอะไรอ่ะครับสีวัสดุที่ของเราที่เราเห็นไงลูกนะสมมติตู้เย็นตัวอย่างนะครับเป็นตู้เย็นชื่อตู้เย็นเส้นตรงสีตู้เย็นของตู้เย็นสีอะไรสีดำสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับรูปร่างรูปทรงเป็นทรงอะไรนะครับทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมยากตรงไหนครับผมง่ายจะตายเด็กป.2ยังทำได้เลยแค่เราเขียนฮะถูกต้องสิ่งของอะไรก็ได้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องสีของวัสดุที่เราเขียนลงไปอ่ะมันคือสีอะไรที่เราเอามาสมมุติว่าที่ครูอธิบายไปเป็นตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นของบ้านนักเรียนสีอะไรสีดำสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินเขียนลงไปครับแค่นั้นเองจะแสดงว่าในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยนะครับนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับวาดเป็นแก้วน่ะจะไม่ได้วาดนะครับนักเรียนเป็นการเขียนนะครับไม่ใช่เป็นการวาดนะครับได้ไหมครับแบบนี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเส้นเป็นการมือเองใช่ไหมนะเป็นการเขียนนะครับอย่าพูดไม่เพราะครับพูดดีๆครับพูดเพราะๆครับวาดรูปตกแต่งได้ไหมคะอย่าได้ลูกว่าถ้าวาดรูปตกแต่งด้านกรอบด้านนอกเนี่ยได้นะครับต่อเต่ารอเรืององูครับตรงครับครับผมต่อเต่าเรืององูครับครับโอเคครับใครไม่เข้าใจไหนถามเลยนะครับถามมาเลยนะครับถามเลยนะครับไม่เข้าใจถามตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูจะเขียนอะไรฮะครับครับผมแล็บโดมทีวีได้ไงครับได้หมดทีวีได้ครับทีวีได้จะวาดจะเขียนอะไรก็ได้ใช่สำรวจสิ่งของในบ้านของเราได้สำรวจสิ่งของในบ้านของเราว่าบ้านเรามีอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับได้ทุกอย่างอ
ิดไมค์ด้วยครับปิดไมค์ด้วยครับไมค์ใครครับดังไมค์ใครครับเดี๋ยวออกจากนอกห้องนะครับใครไม่ปิดไมค์เนี่ยทำลายสมาธิคนอื่นนะครับผมปิดไมค์ด้วยครับแล้วลงมือทำไปเลยครับทำไปเลยเขียนเหมือนกันทั้ง4ช่องเลยนะครับแค่เปลี่ยนหมายเลขนะครับ1 2 3 4อันนี้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงครับครับผมเป็นทีวีจอแบนได้ครับได้ไงครับได้ไงครับก็คือต้องเขียนว่าเส้นต้องเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับทีวีจอแบนแบบโค้งอะครับก็ได้เส้นโค้งก็ต้องเขียนเป็นเส้นตรงและเส้นโค้งก็ต้องมี2เส้นไงครับผมต้องเขียนเส้นที่มีทั้งหมดลงไปเส้นโค้งเส้นตรงเส้นหยักนะครับถ้าเขามีหลายรูปร่างรูปทรงนะครับนักเรียนก็ต้องเขียนลงไปด้วยนะครับถ้าเขาประกอบด้วยทรงกระบอกกับทรงกลมอะไรเงี้ยนักเรียนก็ต้องเขียนลงไปทั้ง2รูปร่างแล้วก็รูปทรงเลยครับ2แบบเลยเข้าใจมั้ยครับงอได้มั้ยครับแบบโค้งธรรมดาครับไม่ต้องงอครับเส้นโค้งรูปร่างรูปร่างอะไรครึ่งวงถ้าเป็นเส้นโค้งนะครับจะเรียกเขาว่าต้องเรียกเขาว่าครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมเข้าใจไหมเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมไงเขาก็ต้องกลายเป็นครึ่งวงกลมไหนครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แหละถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องแต่เขียนลายมือสวยๆหน่อยนะครับลายมือยังไม่ค่อยสวยดีนะครับลายมือยังสี่ครับผมสี่ครูกำลังทางอีกช่องหนึ่งอยู่ครับกำลังครับสี่อย่างนะครับไม่ใช่สามอย่างนะครับสี่อย่างนะครับคุณพ่อชื่อเขียนอะไรนะคะอะไรลูกใครคะเนี่ยใครเนี่ยคำว่าชื่อเขียนยังไงชื่อยังไงไม่เข้าใจชื่อสิ่งของไงเออชื่อสิ่งของที่เราเขียนบันทึกไงไม่ใช่ชื่อนักเรียนนะชื่อสิ่งของที่นักเรียนเขียนบันทึกลงไปนะครับไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ชื่ออันที่เป็นเข้าใจยังไม่ใช่ไปเขียนชื่อนักเรียนนะแล้วคุณว่าไงครับว่าไงครับหนูว่าเป็นดอกไม้รูปร่างรูปทรงก็ต้องเป็นโค้งนะครับโค้งตรงมีเส้นโค้งมีเส้นตรงครูขาหนังสือได้ไหมคะหนังสือได้ค่ะหนังสือได้นะคะหนังสือได้หนังสือได้นะครับฮะอะไรลูกจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเขียนนะคะอ๋อโอเคครับสอเสือสระอีไม่เอกครับครับครับสอเสือสระอีไม่เอก
จอไม้หานอากาศจอจานไม้หานอากาศตอเต่าสระอุรอเรือไม้หานอากาศสอเสือจตุรัสสี่เหลี่ยมจตุรัสโอเคนะครับค่ะตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับใส่กระตงการ์ตูนลายการ์ตูนอะไรเข้าไปก็ได้นะครับลูกนะตกแต่งให้สวยงามโดยใส่ลวดลายระบายสีไหมครับระบายสีก็ได้ครับอย่าให้เข้าไปเละข้างในในกรอบของเรานะครับตกแต่งด้านนอกให้สวยงามได้นะครับโอเคค่ะโอเคค่ะจออ่ะตอจัดใช่ไหมคะจอจานไม้หานอากาศตอเต่าสระอุโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะลูกแป๊บนึงนะครับมองเถิบๆไปหน่อยค่ะมองไม่เห็นค่ะใกล้ไปใกล้ไปยืดออกไปนิดนึงยืดออกไปนิดนึงกล้องมันจับไม่ได้ลูกใช่นั่นแหละแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเห็นนะครับขาว่าไงคะเครื่องปั่นมันเป็นทรงกระบอกหรือว่าเส้นโค้งคะเครื่องปั่นเป็นทรงกระบอกนะครับแล้วก็มีเส้นโค้งถูกต้องครับเส้นโค้งกับเส้นตรงครับว่าไงครับใช่ครับใช่ครับตกแต่งเลยครับใช้ได้ทั้ง4ภาพแล้วตกแต่งให้สวยงามเลยครับไม่เก่งอะครับก็ระบายสีลงไปเลยครับระบายสีด้านข้างลงไปครับผมรูปร่างกับรูปทรงรูปร่างรูปทรงที่นักเรียนวาดไงครับสิ่งของที่นักเรียนเขียนนักเรียนเขียนแล้วลงไปครับตุ๋ยได้ไหมฮะเจษดาวาดรูปอะไรลงไปครับตู้เย็นครับตู้เย็นน่ะรูปร่างรูปทรงก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมไงครับผมนะครับเอาเป็นหนังสือได้ไหมคะได้ค่ะหนังสือก็ได้นะครับหนังสือก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับจะเป็นแม้กระทั่งดินสอก็ได้นะครับถ้าใครคิดไม่ออกก็วาดดินสอลงไปเขียนชื่อดินสอลงไปนะครับหนูตกแต่งด้วยรูปทรงเรียค่ะคณิตได้ไหมครับได้ครับได้ครับน่าเก่งมากเก่งมากตกแต่งให้สวยงามนะครับระบายสีให้มีความเข้มนะครับหนูขอเอาเป็นลูกบอลดีกว่าได้ลูกบอลก็ได้ครับผมนะรูปบอลนะครับรูปร่างรูปทรงของเขาก็คือทรงรูปร่างรูปทรงก็คืออะไรครับกลมหรือเหลี่ยมครับกลมค่ะนั่นแหละถูกต้องครับคุณปรเมฆค่ะเส้นเครื่องปั่นมันเป็นยังไงหรอคะเส้นเครื่องกระบอกหรือทรงกล้วยคะทรงกระบอกทรงกระบอกทรงกระบอกเครื่องปั่นมันมีหลายรูปแบบนะลูกนะเครื่องปั่นที่บ้านครูก็เป็นรูปเหมือนรูปแก้วแล้วก็มีที่ปั่นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นรูปทรงกระบอกนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็มีนะครับแต่คือด้านเหลี่ยมของเขาจะเป็นมนเห็นไหมครับเคยไปซื้อน้ำปั่นกินเห็นไหมด้านเครื่องปั่นเห็นไหมเขาจะเป็นมนๆนะครับเราก็ตีเขาว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับได้เหมือนกันนะฮะโอเ
สี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องผืนผ้าก็ได้ครับสี่เหลี่ยมเพราะดูแล้วเขามีสี่มุมตู้เย็นแบบสี่เหลี่ยมได้เลยครับแต่หนูเอาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปแล้วได้ครับไม่เป็นไรครับได้ครับโอเคครับออฟซ่าเสร็จไหมครับลูกออฟซ่าออฟซ่าเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับอีกสองข้อแล้วครับเก่งมากเก่งมากออฟซ่าวาดการ์ตูนเพิ่มได้นะครับวาดการ์ตูนด้านนอกนะครับหนูวาดใช่ไหมคะที่ผมเจอมาได้ครับได้ครับเก่งมากเก่งมากออฟซ่านะครับโดมเป็นไงครับโดมเสร็จไหมครับโดมเขียนเป็นไหมรู้สึกว่าไอโดมเขาไม่ค่อยดีอะค่ะติวเตอร์ว่าไงครับติวเตอร์เสร็จไหมครับทำอยู่ครับโอเคครับลูกดีมากตกแต่งให้สวยงามเลยนะครับใส่ลวดลายด้านนอกกรอบลงไประบายสีให้สวยงามเลยนะครับเปิด Google ดูก็ครับได้ครับได้ครับจะเปิด Google ดูก็ได้แล้วก็วาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะครับใช้เส้นเป็นสีก็ได้นะครับใช้เส้นเป็นสีก็ได้อาจจะตีด้วยดินสอก่อนนะครับแล้วก็ลงสีนะครับแล้วก็ลงสีไม้ทำเป็นเส้นครับผมได้ครับได้ครับรูปร่างและรูปทรงของแอมันเป็นยังไงล่ะครับแอร์มันเป็นสี่เหลี่ยมอะครับถูกต้องครับก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมไงครับลูกสี่เหลี่ยมผมสามารถเขียนว่าสี่เหลี่ยมโค้งได้ไหมครับสี่เหลี่ยมโค้งมันไม่มีสิลูกสี่เหลี่ยมโค้งนะครับเอาด้านหลังเขาก็ได้เอาด้านหลังมองภาพเป็นด้านหลังเห็นไหมด้านหลังแอร์ที่ติดกับผนังนะครับเป็นเส้นโค้งก็ได้อ๋อนี่แหละเป็นเหลี่ยมไงลูกนี่แหละแอร์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับโอเคครับเราเอาตู้นี่เลยครับตู้ร้อนไงลูกแอร์ข้างหลังอ่ะเอาแอร์ตู้ร้อนไปเลยครับตู้ร้อนจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านหลังใช่ไหมที่มีพัดลมด้วยลูกถ้าแอร์อย่างนี้นะหนูเขียนไปใช่นี่แหละเห็นไหมใครเดินออกไปฉายมาให้ดูเลยเห็นไหมล่ะลูกนี่เป็นตู้สี่เหลี่ยมเห็นไหมโอเคเลยนะครับแล้วก็เขียนลงไปว่าเส้นประกอบด้วยเส้นตรงก็ต้องมีเส้นโค้งด้วยใช่ไหมโอเคอ๋อวิศนุกรนะออกไปพาเพื่อนไปดูแอร์นะครับปกป้องเป็นไงว่าปกป้องเสร็จยังครับปกป้องอยู่ชายหาดเลยปกป้องไม่ต้องไปซื้อกระดาษใช่ครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูแคปหนูทำยังหนูทำยังลูกทำอยู่ใช่ไหมหรือว่ารอรอกระดาษทำอยู่ป่ะลูกโอเคดีมากเก่งมากเก่งมากโอเคสายเสร็จหมดแล้วตกแต่งให้สวยงามนะครับวาดการ์ตูนลงไปให้สวยงามการ์ตูนที่เราชอบนะหนูเอาเป็นแอปเปิ้ลได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ครับเส้นเดียวมีเส้นตรงกับเส้นโค้งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวาดลงมาเลยครับแก้วน้ำนะครับประกอบด้วยเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งนะครับถ้ามองด้านบนแก้วเขาก็จะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมลูกก็คือเส้นโค้งถ้ามองด้านหน้าแก้วเขาก็จะกลายเป็นเส้นตรงถูกป่ะถูกไหมโอเคครับใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับมีไหมหนูวาดรูปแซนด์วิชโอเควาดรูปแซนด์วิชลงไปเลยก็ได้สไตล์เขียนยังไงคะสไตล์อะไรลูกสไตล์ของสีสันนะหนูวาดรูปตัวนั้นสีก็เขียนธรรมดาลงไปเลยลูกสีไม่ต้องสไตล์เอาสีลงไปเลยสีแดงสีดำสีเขียวสีเหลืองประมาณนี้เลยเอาสิ่งที่เรามองเห็นเลยลูกสมมุติว่าเรามองเห็นเป็นสีฟ้านะครับเราก็เขียนเป็นสีฟ้าสมมุติครับตรงกระบอกใช่ไหมครับใช่ครับแก้วน้ำทรงกระบอกครับเห็นลายมือสวยๆนะครับลูกตั้งใจนะครับ
ไปเขียนให้สวยงามรองเท้าพี่ยามจะตอบไม่เสร็จจริงๆนะครับอะไรลูกกล่องรองเท้าของหนูมันมีแบบนี้ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ประกอบกล่องรองเท้าเจ๋งเลยลูกโอเคอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับประกอบด้วยเส้นเส้นตรงอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับไม่มีเส้นโค้งไม่มีเส้นอะไรเลยนะครับเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับครูคะหนูอันแรกหนูวาดดอกไม้อ่ะมันเป็นเส้นรูปร่างกับรูปทรงก็ต้องเขียนเป็นรูปร่างอีกตลอดดอกไม้ถามถึงดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้เนี่ยนะครับรูปร่างของเขานะครับนักเรียนมองที่ฟอร์มของเขาก่อนนะครับอย่างดอกไม้ถ้าเป็นดอกเขาเรียกว่าดอกดาวดอกทานตะวันเห็นไหมครับกลีบของเขาก็จะเป็นโค้งๆเห็นไหมลูกกลีบแต่ละกลีบของเขากลีบของเขาก็เป็นเส้นโค้งนะครับถ้ามองฟอร์มของเขาก็จะเป็นรูปอะไรครับมองทั้งดอกจะเป็นรูปอะไรครับรูปวงกลมป่ะวงกลมนะครับแล้วก็รูปนี้เป็นรูปตรงเป็นเส้นตรงเป็นบอลรูปอะไรลูกตู้ครับเป็นเส้นตรงใช่ครับตู้เป็นเส้นตรงนะครับประกอบด้วยเส้นตรงนะครับรูปทรงก็จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับใช่ไหมถ้าถ้าเป็นดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบก็ในรูปทรงของเขาก็เป็นรูปทรงอิสระนะครับเพราะว่าฟอร์มของเขาเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวใบเขาก็เป็นคดไปคดมาใช่ไหมถูกไหมครับนะเขาไม่สามารถที่จะเจาะจงในเรื่องของคุณครูครับครับผมครับวาดรูปตกแต่งนี่วาดในกรอบได้ไหมครับวาดในกรอบได้ไหมถ้าไม่เละจนเกินไปก็ได้นะครับแต่ถ้าดีวาดนอกกรอบเลยลูกวาดสวยๆตกแต่งลวดลายสวยๆถ้านอกกรอบหนูวาดได้ค่ะนิดนึงอ๋อหนูเส้นตรงหรือเส้นโค้งกันแน่ล่ะครับอะไรนะลูกวาดได้มั้ยครับดินสอมันเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งกันแน่ล่ะครับเนี่ยดินสอประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งสองเส้นเลยเห็นไหมตรงตูดยังลบก็เป็นเส้นโค้งมองด้านบนใช่ไหมลูกเดี๋ยวขอดูของเจษดาก่อนแป๊บนึงนะครับไหนเจษดาโชว์ให้ครูดูหน่อยครับผมเจษดาโชว์ให้ครูดูหน่อยครับผมเจษดาครับนะครับใครปิดไมค์หน่อยครับผมดีเทลปิดไมค์หน่อยลูกแป๊บหนึ่งครูไปเปิดโอเคครับมาเจษดาขอดูเจษดาไม่จะดูอะไรแล้วครูหันไปก็มีแต่สีเหลืองไม่เป็นไรเราวาดลวดลายการ์ตูนเข้าไปก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องวาดใหญ่จนเกินไปไหนที่ของใครโอเคครับแป๊บนึงอ๋อเจษดาเขียนเป็นแบบนี้โอเควาดข้างในตกแต่งการ์ตูนลงไปลูกบอลลูกล่างกับขวางเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าลูกบอลเป็นรูปร่างรูปทรงกลมหมักความว่าโอเคค่ะโอเคค่ะหุยครูลืมเดี๋ยวขอทุกครั้งขยะเส้นโค้งใช่มั้ยครับใช่ครับครูลืมเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยนะครับครูลืมมองไปนะครับแป๊บนึงนะลูกนะครูลืมเพิ่มแป๊บนึงลูกแป๊บนึงเดี๋ยวครูขอย่อก่อน26ครูลืมในเรื่องของอะไรครับพื้นผิวพื้นผิวขอโทษทีโทษทีลูกไม่ใครที่เอาหนูเผื่อว่าลูกไปเลยไม่เป็นไรเขียนครับผมหนูเขียนไปแล้วหนูเขียนกลับไม่ได้ด้วยฮะเขียนกลับไม่ได้ด้วยไม่หมายความว่าเพิ่มเติมตรงไหนหามุมที่ว่างออฟซ่าหามุมที่ว่างแล้วหนูก็เขียนพื้นผิวลงไปก็ได้ครับเขียนทับตัวการ์ตูนก็ได้ลูกหนูไม่มีไหนลูกไม่มีให้ครูดูหน่อยออฟซ่าให้ครูดูหน่อยครับครูคะไหนออฟซ่าให้ครูดูหน่อยลูกครู
ถ้าเป็นพื้นผิวนี่สบายเลยเพราะว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงออฟฟ้าออฟฟ้าเขียนด้านหน้าด้านหน้าเห็นไหมลูกด้านหน้าตรงเนี้ยด้านหน้าที่ว่างเห็นไหมลูกกับด้านขอบใช่ครับใช่ครับออฟฟ้าเก่งมากเลยฮะโอ้ดวงผมดิมันข้างล่างมันว่างแต่ข้างบนมันแคบมากเลยอ๋อนี่ลบอันนี้ยังลบได้อันนี้ยังลบได้ยังลบได้โอเคหนูยังลบขยับขึ้นไม่หน่อยลูกอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งของใครคนนี้ของใครเดี๋ยวก่อนนะของใครสุพนัทสุพนัทใครที่เขียนใครที่ยังพอเขียนได้นักเรียนก็เขียนลงไปก่อนนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวก่อนลูกสมมุติว่าถ้าใครพื้นที่เต็มสุดแล้วนะครับให้เขียนว่ารูปทรงเดี๋ยวก่อนนะครับให้เพิ่มเติมตรงว่ารูปร่างกับรูปทรงนะครับรูปร่างกับรูปทรงและพื้นผิวเข้าใจไหมลูกถ้าใครเขียนไม่ได้แล้วนะครับให้เพิ่มเติมคำว่าและพื้นผิวเข้าไปโอเคไหมครับโอเคนะครับนะได้ครับได้นักเรียนเพิ่มคำว่าและพื้นผิวเข้าไปได้เลยนะครับนะและพื้นผิวครูลืมเลยครูอธิบายจนเพลินไปหน่อยไม่เป็นไรลูกหนูมีพื้นที่ด้วยใครที่เหลือพื้นที่นะครับพื้นที่โซคาสลับค่ะโอเคค่ะโอเคโอ้ยสวยเลยของใครเนี่ยทำแล้วสวยเลยได้คะแนนดีแน่เลยครับอ๋อการ์ตูนเหรอครับวาดรูปไม่ต้องวาดรูปนะมึงได้ครับไม่ถ้าไม่วาดรูปก็ระบายสีก็ได้เจษดาถ้าหนูไม่มีพื้นที่ในการวาดรูปหนูระบายสีลงไปก็ได้ครับลูกใช้สีตกแต่งเอานะครับเอาสีตกแต่งพื้นที่เอาก็ได้ครับลูกกูลืมเต็มที่เลยใส่พื้นผิวเข้าไปหนูไม่จะบอกแค่หนูเป็นวัดหนูจะบอกไงพื้นผิวของหนูก็จะเป็นเรียบหมดเลยครูก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าใครเรียบก็เรียบเลยไม่เป็นไรลูกเรียบเขียนอะไรนะครับเรียบสระเอรอเรือสระอีจอยักษ์บอใบไม้ครับหนูตามไม่ทันนะครับอ๋อสระเอครับลูกอัลฟาสระเอรอเรือสระอีตรงรอเรือครับยอยักษ์บอใบไม้ครับยอยักษ์บอใบไม้โอเคครับลูกนั่นแหละนะครับแอปเปิ้ลนี้เป็นพื้นผิวเรียบใช่ไหมคะถูกต้องครับพื้นผิวเรียบมันนะครับพอแอปเปิลมีการสะท้อนแสงเห็นป่ะเวลาโดนแสงเขาจะสะท้อนผิวเงาๆเรียบมันน้ำลงไปด้วยนะครับต้องมีน้ำด้วยนะน้ำอะไรครับแต่ก็จะเห็นเงาโอ้โอเคนะครับครูเบียร์มาแล้วนะครับวันนี้ครูเบียร์มีอะไรมาให้ดูอีกแล้วนะครับโอเคนักเรียนทำไปเลยนะครับนักเรียนครับ